เอามาดูเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่เขาได้โพสต์เรื่องราวของตัวเองนะครับบอกว่าถูกยิง3นัดแต่กระสุนไม่เข้าIn the 21st century, world society has become more complex and technology evolved to make our lives more convenient. And the city is more crowded and we left behind some old traditions and keep what we, the new generation, attached to, including Buddhism. Buddhism plays a crucial role in being the religion of the majority of Thai people.Buddhism reflects Thai people's beliefs in multiple faiths and culture, and the belief towards Buddha when Thai people feel insecure and uncertainty in life. They need something sacred, and Buddhist amulets are a significant source of solace that psychologically benefit processes in many purposes. The value of amulets have long been influenced by different faiths in Thailand. However,If we mention the term of Buddhism, curiosity still remains. To explore more about different faiths in amulets, we decide to seek for more information from various perspectives. มีครั้งหนึ่งในชีวิตที่จนจดจำจนทุกวันนี้และเป็นเรื่องที่เล่าให้ลูกหลานฟังบ่อยครั้งสี่ดีกว่าปีแล้วตั้งตอนหน้าแล้ว25ผมขี่รถเครื่องออกจากบ้านมาตอนเย็นๆผ่านมาทางหน้าพระร่วงลูกใจมันฟอๆรู้สึกว่าเอ๊ะใจมันเป็นยังไงฟอๆก็เลยขออธิษฐานกับพระร่วงว่าขอให้ข้าลูกช้างไปงานนี้กลับมาด้วยความปลอดภัยแค้วคลาดกลับมาได้ด้วยดีปรากฏว่าในช่วงกำลังจะขี่รถเครื่องกลับบ้านฝนก็ตกลงมาช่วงเราขี่รถเครื่องมาเนี่ยมันหลบข้างทางฝนมันตกมันลื่นไปรถเครื่องก็ทิ้งไปข้างล่างตัวเราเองเนี่ยกิ้งขึ้นไปบนที่ถนนใหญ่ในจังหวะนั้นเนี่ยสิบล้อมาเนี่ยทับเอาเสื้อกันฝนเราเนี่ยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าตัวเอ้ยเราล้มมาโดนรถทับนี่ลุกขึ้นมาไม่ได้พอดีคนขับเขาก็ลงมาถามว่าไอ้หนูเป็นไงมั่งเราบอกไม่เป็นไรครับแต่ว่าลุกไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคือความที่พระล่วงช่วยเรามาเนี่ยนะครั้งนั้นเนี่ยแล้วอีกหลายเหตุการณ์นะที่เที่ยวทะเลตั้งแต่ไปหัวฟาดพื้นอีกหลายเหตุการณ์ที่พระล่วงช่วยเรามาเนี่ยถือว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระล่วงนี่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าพูดถึงว่าตอนนั้นเมื่อ7ตอนที่อายุ25เมื่อ4กว่าปีแล้วถ้าไม่มีพระล่วงช่วยทุกวันนี้ผมอาจจะไม่ได้มานั่งคุยกับพวกท่านทุกวันนี้ทุกครั้งถ้ามีเรื่องเดือดร้อนใจหรือรู้สึกว่ากุ้มใจหรือว่าเหมือนกับคิดอะไรไม่ออกอย่างเงี้ยก็จะมากราบพระล่วงกราบขอพรพระล่วงถามท่านสื่อกับท่านได้โดยที่กลับไปถึงตัดสินใจตามที่ท่านบอกเนี่ยได้ดีทุกครั้งแสดงว่าพระร่วงสำคัญกับคุณวรกิจมากเลยโอ้สำคัญยิ่งกว่าชีวิตของผมยิ่งกว่าสิ่งใดๆของผมชั่วชีวิตนี้ผมถือว่าพระร่วงเนี่ยเป็นผู้ชุบชีวิตผมขึ้นมาได้ดีกว่าทั้งธุรกิจการงานทุกอย่าง interestingly the use of amulets among the Thais has been expanded into a commercial purpose. In each year, there are more than 7 billion baht of money that circulate in the amulet market in Thailand, not including online rentals and international auctions. As a result, we start to wonder why there is such a big transformation in amulets in terms of a commercial. Does a commercial really relate to Buddhism?อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เข้าสู่วงการพระเครื่องคะความศรัทธาครับผมชอบแขวนพระตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่ที่บ้านก็แขวนไว้บูชามีหิ้งพระเป็นคนนับถือศาสนาพุทธราคาพระเครื่องมีตั้งแต่10บาทเลยแล้วกันตั้งแต่10บาทก็คือการปั๊มเหรียญจากโรงงานต้นทุนทองแดงก็ขึ้นค่าพระทีค่าอะไรทุกอย่างให้เช่าประมาณสักเดือนละร้อยจนถึงหลักล้านขึ้นอยู่กับผมว่าอันดับ1เลยนะครับก็ความศรัทธาเมื่อก่อนก็ไม่กล้าขายนะเมื่อก่อนกลัวบาปเมื่อก่อนก็แขวนอย่างเดียวใครมาขอซื้อเท่าไหร่ใครมาไม่ได้ขายไม่ได้กลัวบาปก็ชอบสะสมมาพอสะสมมันเยอะ
พอตอนหลังมันก็กลายมาเป็นก็พวกคือพ่อค้าเต็มตัวเลยเดี๋ยวนี้ก็มีนะนักธุรกิจนักเล่นหุ้นที่ผมไปค้าขายลูกค้าผมก็เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่มากๆมีทุกวงการเลยตั้งแต่พวกข้าราชการพ่อค้านักการเมืองนักธุรกิจอัยการผู้พิพากษาเกษตรกรมีทุกอาชีพเลยในประเทศนี้แล้วก็กว้างไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์มาเก๊าฮ่องกงจีนนี่คือผมสัมผัสได้หมดผมเคยซื้อและขายกับเขาด้วยพุทธพาณิชย์ก็คือนี่แหละครับก็คือเอาวัตถุมงคลมาซื้อมาขายแต่มันจะมีตลาดกลางๆอยู่ตลาดกลางก็คือเหมือนที่เป็นศูนย์ค้านะมันห้างใหญ่ๆดังๆมาตรฐานก็มีทั้งเว็บก็มีหลายเว็บหลายเพจหลายชื่อหลายคนแล้วก็มีร้านหลายศูนย์พระเปิดตู้เปิดร้านเอาพระเครื่องมาวางเพื่อจำหน่ายเต็ม 100% เนี่ยก็มีราคาขึ้นมาก็ตั้งแต่ผมแขวนมาก็ชีวิตผมก็มีแต่ดีขึ้นแล้วก็เราค้าขายอะไรก็รู้สึกว่าขายดีผมเล่นมาในเขาเรียกว่าเข้าสู่วงการพระเต็มตัวก็20กว่าปีนะเริ่มทำเป็นแบบค้าขายนะกับพุทธพาณิชย์ผมคิดว่าอันดับ1เลยก็คือมันเป็นโอกาสผมสอนหลานอยู่2คนเนี่ยผมก็ให้โอกาสเขาพอให้โอกาสเขาก็เห็นอุ๊ยมันเฮ้ยมาศึกษามันได้ตังค์อ่ะแค่มานั่งส่องแค่ศึกษาอ่านหนังสือแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดเป็นทางเลือกหนึ่งของอาชีพเป็นทางเลือกหนึ่งของคนแล้วก็ทำไปได้กับอีกทำคู่กันไปได้กับอาชีพหลักอาชีพรองหรือว่าทำเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้ We now see the different aspects in the face of amulets but in the general meaning of a Buddhist amulet is that it is a tiny form of Buddha statueWhich is faithfully respected as a sacred object that is able to protect the professor from any troubles. There is a long past history of amulets in Thailand, but the first existence was in the Ratanakosin period. During King Rama IV, people started to make long-lasting amulets with hard materials and carry them. The popularity of amulets then increased at the early period of King Rama V.Because of the instability involved. Currently, amulets are separated into a variety of types according to their material, such as clay, metal, and copper. However, without incantation, the use of amulets would never be effective. We wondered about the process and the exact importance of amulet incantation. So, we went to Prabhatom JD.To interview the expert of amulet incantation. คือวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยต้องเข้าพิธีปลุกเสกหมดถ้าไม่ปลุกเสกไม่นำเข้าพิธีก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์แต่ที่วัดเนี่ยจะทำเป็นขั้นเป็นตอนก็คือจะต้องทำให้ถูกต้องตามตำหลักโบราณวัตถุประสงค์เนี่ยส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนที่มีความเคารพนับถือศรัทธาเขาจะถามเลยว่าปลุกเสกยังพุทธาภิเษกยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัตถุมงคลหรือว่าที่แผนกวัตถุมงคลก็จะบอกว่าปลุกเสกแล้วทำพิธีพุทธาภิเษกเรียบร้อยแล้วบูชาได้เลยเป็นมงคลได้เลย After the investigation we questionWhether the Buddha exactly pleases Buddhists to believe in an amulet, or Buddhism amulet is just a myth to make people believe. เรื่องประวัติในอดีตนะฮะหลวงพี่ก็ไม่ได้มั่นใจนักนะว่ามันเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ปัจจุบันที่เราเห็นนะฮะว่าเราเข้าไปในวัดต่างๆสถานที่ต่างๆก็จะมีการให้เช่าในเรื่องของพระเครื่องพระเครื่องนำมาซึ่งความเจริญเนี่ยหลวงพี่เห็นด้วยจุดหนึ่งถ้าเราเห็นพระเครื่องแล้วเนี่ยเรานึกถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนอะไรเราในเรื่องของหลักธรรมอย่างน้อยที่สุดศีลต้องยึดถืออย่างน้อย5ข้อเป็นสิ่งที่ผู้สมาทานต้องการจะงดเว้นในการทำสิ่งอกุศลสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยสมมติว่าเราทำผิดเราไม่ทำตามที่พระพุทธองค์ท่านบัญญัติเอาไว้นี่แหละจะนำไปสู่ความไม่เจริญต่างหากแต่ถ้าเชื่อว่าโอ้ถ้าแขวนไว้แล้วเราจะต้องถูกหวยงวดนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยหลวงพี่มองว่ามันไม่เป็นสาระเท่าไหร่มีวัตถุประสงค์หรือปัจจัยใดไหมที่ทำให้เกิดความเชื่อนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกนะว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ท่านปรินิพพานไปแล้วเธอจงสร้างรูปเคารพอย่างนี้อย่างนี้นะไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานเนี่ยท่านบอกว่ายังไงฮะ
ธรรมและวินัยที่เราตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยจะเป็นสมบัติของพวกเธอในการต่อไปประโยคนี้ไม่เห็นมีคำว่าพระเครื่องเลยพุทธศาสนิกชนยังเชื่อและพกพาในเรื่องของพระเครื่องบางทีมันก็เป็นกุศโลบายให้คนละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสโอเคอันนี้มันอาจจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าวัตถุประสงค์ไปในเชิงที่มันไม่สอดคล้องต่อพุทธศาสนาอย่างเช่นเพื่อการพาณิชย์เพื่อการซื้อขายอย่างนี้เนี่ยทำให้คนเกิดความหลงเกิดความไม่รู้แก้ปัญหาไม่ตรงจุดพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อหรืองมงายในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้อย่างที่ท่านได้ตรัสสอนในเรื่องของกาลามสูตร10ประการอย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามๆกันมาหรืออย่าปรงใจเชื่อด้วยการประเพณีสืบทอดกันมาอะไรอย่างเงี้ยฮะเรายังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองเลยแต่เราเชื่อไปแล้วนะเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านสอนไว้การที่เราเช่าพระเครื่องเนี่ยทำให้คนมองพุทธศาสนาต่างไปจากความจริงหรือเปล่าที่หลวงพี่คิดไว้มันก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งนะฮะที่ทำให้คนอาจจะมองพุทธศาสนาผิดจากสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างเช่นพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรละหรือเป็นเรื่องที่ควรยึดติดแต่อย่างที่บอกมันมีทั้งคุณและโทษนะฮะถ้าเป็นในเรื่องของคุณเสริมสร้างในเรื่องของกุศโลบายว่ากลับมาสู่ในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์ถ้าบุคคลคนนั้นนะฮะพุทธบริษัททั้ง4อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นนักบวชเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพุทธศาสนาอย่างดีแล้วตัวพระเครื่องนี้นะฮะก็ไม่ได้ทำให้พุทธศาสนาถูกมองไปในทางลบอะไรนะฮะแต่ถ้าคนนั้นนะฮะเขาไม่ได้แบบศึกษาอย่างชัดเจนแล้วพอเข้าวัดก็กลับไปเห็นในเรื่องของอ๋อพระเครื่องตรงนี้นำโชคนำลาภนำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าใจพุทธศาสนาผิดไปว่าเป็นลัทธิของการพึ่งพาเทพเจ้าอันนี้มันก็ส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อศาสนาเราอยู่การเช่าพระหรือการหารายได้กับพระเครื่องเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมต่อศาสนาไหมหลวงพี่ก็ต้องตอบว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่สอดคล้องต่อศาสนาเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ควรนำมาเป็นในเรื่องของการหารายได้พุทธศาสนาไม่ได้สอนเพื่อการวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับคำว่าอธิษฐานเราก็เข้าใจกันผิดนะรู้ไหมอธิษฐานในทางพุทธศาสนาเนี่ยแปลว่าเราตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้และเราก็ทำตามความตั้งใจของเราเพราะฉะนั้นการหลงไปกับวัตถุสิ่งของถือว่าไม่เป็นไปตามคำสอนของพุทธศาสนานะครับพระเครื่องสุดท้ายแล้วเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีตามสิ่งที่ตอกให้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยให้นำกลับไปพิจารณากันเอาเองว่าเราจะใช้พระเครื่องไปในแนวทางไหนนะครับถ้าในแนวทางที่มีประโยชน์ก็ต้องหลวงพี่ก็ต้องบอกว่าพระเครื่องมีประโยชน์แต่ถ้าใช้ไปในทางที่งมงายหรือในทางที่เอื้อต่อลัทธินอกพุทธศาสนาหลวงพี่ก็ต้องตอบว่าพระเครื่องเป็นสิ่งที่อาจจะไม่เหมาะกับบุคคลคนนั้นนะครับWe have investigated the roles of Buddhism amulets in Thailand. The role of Buddhism amulet still depends on individual belief.